มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการหน้าต่างความรู้ชุดเฉลิมพระเกียรติน้ำพระทัยในหลวงสวัสดีค่ะเนื่องในปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบหรือ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคมปี2567ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งจึงได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติมากมายเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขที่เป็นเลิศเช่นเดียวกันกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีและในวันนี้เราจะไปติดตามการดำเนินโครงการต่างๆกันค่ะตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีขึ้นซึ่งเป็น1ใน4ของเครือโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทางภาคใต้ประชาชนในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกซึ่งที่นี่มีทีมสหวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถคอยให้บริการแก่ประชาชนคุณผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับท่านรองผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนถามท่านรองผอ.นะคะในเรื่องของภาพรวมในการดำเนินงานของโรงพยาบาลในปีที่ผ่านมาค่ะท่านรองค่ะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายโครงการนะคะที่เราได้มีการพัฒนาแล้วก็ดูแลประชาชนในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุและผู้นำศาสนานะคะโครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานระยะสงบก็คือ DM Remission นะคะแล้วก็โครงการส่องกล้องลำไส้คัดกรองนะคะคัดกรองลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงนะคะด้วยโคโลโนสโคปีนะคะนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการต่อบ้านเติมสุขนะคะให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะสำหรับผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้อะค่ะค่ะอยากให้ผอ.เล่าให้ฟังสักนิดนึงเรื่องของจุดเด่นในการหาผู้ป่วยต่างๆในเรื่องของ DM Remission ค่ะค่ะโครงการรูปแบบล่าสุดที่เราทำก็คือในส่วนของ DM Remission ก็คือเราจะให้ผู้ป่วยเบาหวานที่สมัครใจเข้าโครงการนี้นะคะเข้ามาร่วมในโครงการนะคะซึ่งก็จะมีผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมค่าน้ำตาลได้นะคะเขาเรียกว่าค่า HbA1c นะคะที่เกิน 7% อ่ะนะคะก็เข้ามาร่วมเนี่ยคือ52รายนะคะแล้วก็ใน52รายเนี่ยเราก็จะมีการดูแลคนไข้อ่ะค่ะโดยการผ่านโซเชียลมีเดียด้วยแล้วก็ในเรื่องของการที่จะให้เขาเนี่ยได้ติดต่อตลอดเวลาว่าในเรื่องของการจัดการสุขภาพหรือการควบคุมเบาหวานของเขาอะค่ะค่ะซึ่งเป็นการดูแลผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ป่วย NCD อย่างต่อเนื่องในทุกรูปแบบซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้ยังมีการอีกหนึ่งโครงการก็คือการถวายการรักษาแก่พระภิกษุสงฆ์และก็ผู้นำศาสนาด้วยใช่ไหมคะสำหรับโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุผู้นำและผู้นำศาสนาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ72พรรษานะคะก็ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลยได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพระภิกษุอะค่ะซึ่งก็ทางเราเนี่ยหวังที่จะให้พระภิกษุเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ผู้นำศาสนามีสุขภาพที่ดีเพื่อปฏิบัติศาสนกิจนะคะสืบทอดศาสนาได้อย่างมีคุณภาพและก็มีความสุขนะคะก็มีผู้ร่วมเข้าโครงการนะคะก็จะมีพระภิกษุเนี่ยทั้งหมด29รูปนะคะแล้วก็มีผู้นำศาสนาเนี่ย84รายนะคะซึ่งพบว่ามีเป็นป่วยนะคะเป็นโรคเบาหวานเนี่ยคือ5รายเป็นความดันโลหิตสูง16รายแล้วก็เป็นโรคหัวใจนี่คือ5รายนะคะซึ่งเมื่อเข้ามาสู่ระบบตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีทีมของเราในการติดตามนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้มีสุขภาพที่ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์ที่แข็งแรงค่ะนอกเหนือจากนี้ในเรื่องของการต่อยอดในอนาคตการดูแลประชาชนในพื้นที่เราจะต่อยอดไปในทางใดบ้างคะรองผอ.ค่ะคือจริงๆโรงพยาบาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยที่เรากำลังจะเปิดให้บริการก็คือการให้การเปิดการให้บริการในศูนย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจากที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีเคสที่ไม่ว่าจะเป็นสโตรกนะคะหรือว่าสโตรกฟาสต์แทร็กเนี่ยเราจะต้องส่งต่อไปที่ปัตตานีนะคะพอเรามีตัวในส่วนของ CT สแกนตรงนี้เนี่ยจะทำให้ประชาชนเข้าถึงอย่างรวดเร็วนะคะในกรณีที่เป็นสโตรกฟาสต์แทร็กเนี่ยก็คือจะได้ RTPA ได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็เรายังมีในเรื่องของในส่วนของการบริการเปิดฟอกเลือดไตเทียมนะคะซึ่งจะเปิดบริการ8ยูนิตนะคะก็คิดว่าตอนนี้อยู่ในส่วนของการลงนามทำสัญญาแล้วก็คิดว่าอีก3เดือนน่าจะได้เปิดนะคะค่ะ
แล้วก็ก็ยังมีอีกนะคะในส่วนของการที่จะเปิด ICU นะคะซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการเปิด ICU 4เตียงนะคะแล้วก็เปิด Stroke Unit นี่คือ6เตียงค่ะค่ะค่ะปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีได้ดำเนินโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและผู้นำทางศาสนา 72,000 รูปมาอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้วเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยบูรณาการและสร้างกลไกการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับผู้นำทางศาสนาให้ได้รับการดูแลสุขภาพตามหลักพระธรรมวินัยคุณผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับคุณหมอผู้ซึ่งดูแลโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและผู้นำทางศาสนาค่ะอยากเรียนถามคุณหมอถึงเรื่องของที่มาของโครงการนี้ค่ะขั้นตอนของเราที่เป็นที่มาของการที่จัดตั้งโครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องในพระราชโอกาสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 72 พรรษาครบรอบเราก็เลยมีการจัดตั้งโครงการถวายการดูแลพระภิกษุสงฆ์ทั้งเชิงรุกและก็เชิงรับครับก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีเรามีการจัดทำการดูแลพระภิกษุสงฆ์สามเณรโดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยมาในประมาณ3ปีก่อนหน้านี้แล้วครับเป็นโครงการที่จัดร่วมกับกรมการแพทย์และโรงพยาบาลสงฆ์ที่เข้ามาประเมินแล้วก็เข้ามาตรวจสอบช่วยในการดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำในการจัดการบริการพระภิกษุสงฆ์ที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นหอผู้ป่วยนอกหรือหอผู้ป่วยในเป็นต้นครับประมาณนี้ครับค่ะก็คือเป็นขั้นตอนในเรื่องของการดูแลทั้งเชิงรุกแล้วก็เชิงรับด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาดูแลพระภิกษุสงฆ์สามเณรหรือผู้นำทางศาสนาที่เจ็บป่วยอาพาธนะคะก็มาดูแลที่วัดนะคะส่วนที่โรงพยาบาลก็มีการตั้งรับในเรื่องของการดูแลพระภิกษุสงฆ์อย่างเต็มรูปแบบนั่นเองค่ะในอนาคตจะมีการต่อยอดโครงการนี้ในแนวทางไหนบ้างคะคิดว่าในอนาคตเราจะมุ่งมั่นในการป้องกันโรคมากขึ้นครับเช่นเล่นเชิงรุกในการเน้นโรคที่กำลังระบาดอยู่ณตอนนี้หรือการใช้วัคซีนเข้ามาป้องกันโรคครับหรือการกำจัดตัวระบาดที่เป็นแหล่งทำให้เกิดการระบาดที่อยู่ในวัดและสุดท้ายก็คือการจัดอบรมพระคีลานุปัฏฐากครับซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้มีพระพี่เลี้ยงที่อยู่ในวัดที่คอยดูแลที่คอยดูแลพระอาจารย์หรือดูแลลูกวัดได้หรือเป็นอสม.เป็นแพทย์ที่อยู่ประจำวัดเราจะเรียกว่าพระคีลานุปัฏฐากอันนี้จะเป็นการจัดอบรมปีละ1ครั้งคิดว่าน่าจะเป็นการต่อยอดโครงการต่อไปก็เป็นการดูแลพระภิกษุสงฆ์แล้วก็สามเณรรวมไปถึงผู้นำทางศาสนาอย่างเต็มรูปแบบของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีค่ะเพื่อให้โครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและผู้นำทางศาสนาครอบคลุมในทุกมิติโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรียังได้มีการจัดตั้งทีมสหวิชาชีพทำงานเชิงรุกออกไปตรวจเยี่ยมเหล่าผู้นำทางศาสนาในทุกๆสัปดาห์เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระการเดินทางจากผลตอบรับที่ผ่านมาเหล่าผู้นำทางศาสนามีสุขภาวะที่ดีขึ้นภายหลังจากมีการดำเนินโครงการนี้อยากให้หลวงพ่อเล่าถึงประโยชน์ที่เหล่าผู้นำทางศาสนาได้รับจากโครงการเฉลิมพระเกียรติถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและผู้นำทางศาสนาค่ะว่าทางหลวงพ่อเองหรือว่าทางผู้นำทางศาสนาเองได้รับประโยชน์ในโครงการนี้ยังไงบ้างค่ะก็ดีนั่นมาได้สามัคคีกันได้พูดคุยกันสามัคคีกันเมื่อเราต้องอยู่ร่วมกันแตกแยกกันไม่ได้อยู่แล้วสามจังหวัดเนี่ยปกติเวลาพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณรป่วยก็ต้องเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลให้การดูแลถึงที่วัดเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อแล้วแต่แล้วแต่พระที่ป่วยแบบเป็นโรคอะไรหมอโรงพยาบาลไหนที่เขาหนักก็ไปนั่นแหละก็ไปก็ยังไปตามที่เขาตามที่ไปนี่ไปตามที่หมอนัดอ๋อไปตามที่หมอนัดนั่นแล้วแต่ความเจ็บป่วยด้วยว่าอาพาธในด้านใดเออนั่นแหละค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะหลวงพ่อมีความประทับใจยังไงบ้างคะที่ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีได้มาดูแลค่ะก็ดีนั่นแหละได้มาก็ดีนั่นแหละไม่ต้องปวดลำบากในหลวงพ่อหนึ่งก้าเดินไม่ได้ต้องเดินวอล์กเกอร์อย่างนั้นอ๋อนั่นช่วยรักษามา
เวลายาหมดก็โทรไปบอกแกก็มาอ๋อถ้ามีความเจ็บป่วยหรือยาหมดคุณหมอจากทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีก็เดินทางมาดูแลหลวงพ่อเป็นประจำนั่นนอกจากนี้อีกหนึ่งโครงการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีให้ความสำคัญนั่นก็คือโครงการ DM Remission หรือการรักษาโรคเบาหวานระยะสงบซึ่งโรคเบาหวานเป็นอีกหนึ่งโรคที่จัดอยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยมีประชาชนในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงเข้ารับการรักษาเป็นอันดับต้นๆสาเหตุของโรคนี้ก็เกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างและเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นจึงได้จัดทำโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเช่นกันคุณผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับคุณหมอนะคะผู้ซึ่งดูแลโครงการ DM Remission ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีค่ะเรียนถามคุณหมอค่ะว่าการรักษาโรคเบาหวานระยะสงบช่วงนี้เราจะได้ยินคำนี้บ่อยอยากให้คุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยค่ะค่ะโรคเบาหวานระยะสงบนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่2นะคะที่ไม่ได้ใช้ยานะคะร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะวิธีหนึ่งกับอีกวิธีหนึ่งก็คือมีการผ่าตัดเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหารค่ะแต่ก็คือหลักๆ ก็คือไม่ต้องใช้ยาในการรักษาค่ะนั่นคือนิยามของเบาหวานระยะสงบค่ะค่ะก็คืออาจจะเป็นเบาหวานอยู่แต่ว่าอยู่ในระยะที่ไม่ต้องใช้ยาในการรักษานั่นเองแล้วต้องเรียนถามคุณหมออย่างนี้ว่าโรคเบาหวานนั้นสามารถหายได้ไหมคะเอาจริงๆจะใช้คำว่าหายอาจจะไม่ถูกต้องนะคะค่ะก็คือมันจะต้องเขาเรียกว่าเป็นเบาหวานที่อยู่ในระยะสงบนี่แหละค่ะแต่ว่าก็ยังวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานอยู่เพียงแต่ว่าไม่ต้องใช้ยาแค่นั้นเองค่ะคำว่าหายมันจะไม่ได้หมายความว่าหายจากโรคเบาหวานนะคะแต่แค่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้ยาอ๋อเป็นแบบนั้นนะคะค่ะแล้วปัจจัยเสี่ยงล่ะคะที่ทำให้เราเป็นโรคเบาหวานเราเป็นได้ทุกคนไหมคะเป็นได้ทุกคนค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเบาหวานเนี่ยเกิดจากพันธุกรรมค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะพันธุกรรมเนี่ยมีส่วนแค่นิดเดียวค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากการพฤติกรรมที่การกินที่เกินพอดีค่ะกับการออกกำลังที่น้อยเกินไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดส่วนใหญ่ค่ะส่วนพันธุกรรมเนี่ยมีส่วนแค่นิดเดียวนั่นหมายความว่าเราทุกคนบางคนถ้าเป็นมีพันธุกรรมคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานถ้าเราดูแลตัวเองดีก็อาจจะไม่เป็นเบาหวานก็ได้หรือบางคนไม่มีพ่อแม่เป็นเบาหวานเลยก็อาจจะเป็นเบาหวานจากพฤติกรรมในเรื่องของการรับประทานก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ผู้ป่วยจะสังเกตตัวเองอย่างไรคะหรือว่าคนที่ยังไม่เป็นเนี่ยจะสังเกตตัวเองอย่างไรว่าเรามีความเสี่ยงว่าจะเป็นเบาหวานแล้วอาการเริ่มต้นของเบาหวานนะคะหนึ่งก็คืออาจจะมีอาการเรื่องของหิวน้ำบ่อยแล้วก็อันที่สองก็คือน้ำหนักลดค่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเพลียค่ะอันนี้คืออาการที่จะพอบอกได้นะคะแล้วก็มีปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยค่ะถ้ามีอาการเหล่านี้ก็แนะนำว่าให้เข้ามาที่โรงพยาบาลเพื่อมารับการคัดกรองหรือตรวจเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นหรือไม่เป็นเบาหวานค่ะนั่นหมายความว่าใครที่เข้าโครงการนี้ก็คือทางโรงพยาบาลเองจะให้ความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติตัวเองใช้ชีวิตรวมไปถึงการกินด้วยแล้วมีแพทย์ทางด้านไหนเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของเบาหวานบ้างคะในช่วงโครงการของ DM Remission จะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่จะเป็นผู้ดูแลหลักนะคะแล้วก็ในปกติในคลินิกเบาหวานความดันเนี่ยก็จะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ตรวจอยู่แล้วก็จะรู้จักคนไข้ระดับหนึ่งค่ะแล้วก็จะคัดเลือกคนไข้ที่สามารถเข้าสู่โครงการเบาหวานระยะสงบได้แล้วก็จะโยกเข้ามาสู่คลินิกเบาหวานระยะสงบค่ะค่ะภาพความสำเร็จของโครงการ DM Remission เบาหวานหายได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้เป็นอย่างมากผู้เข้าร่วมโครงการกว่า190ในปัจจุบันได้หายจากการเป็นโรคเบาหวานแล้วผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับ1ผู้ที่เคยอยู่ในโครงการดูแลตัวเองให้หายจากโรคเบาหวานบางคะครับผมก่อนหน้านี้ป่วยเป็นเบาหวานเพราะอะไรคะหนึ่งส่วนมากก็คือการกินมากกว่านะแกงกินก็มีพฤติกรรมมีพ่อก็เคยเป็นอ๋อมีพฤติกรรมในเรื่องของการกินกับประวัติที่มีบุคคลในบ้านเป็นผู้ป่วยเบาหวานตอนนั้นเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเรารู้ได้ยังไงว่าเราเป็นเบาหวานจริงๆไม่รู้นะว่ามีวันนึงอ่ะรู้สึกว่าฉี่บ่อยไงเลยแปลกใจว่าทำไมวันนี้ฉี่บ่อยจังก็เลยหาหมอพอมาหาหมอรู้ไหมว่าเบาหวานผมขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่คะ400โอ้อีกนิดนึงเกือบช็อกแล้วนะใช่ค่ะหมอคือพยายามที่จะดึงผมให้แอดมิทเลยเพราะนั้นแต่ว่าผม
ม่ได้แอดมิดค่ะไม่ยอมไม่ยอมเพราะว่าผมว่าผมจะลองดูก่อนว่าอดถ้าอดคงได้ไหมเราสามารถดูแลตัวเองตามที่หมอบอกได้ไหมทางโรงพยาบาลได้ทำการรักษายังไงบ้างคะคืออย่างนี้คือเขามีโครงการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเบาหวานทีนี้ผมก็เข้าไปร่วมด้วยทีนี้ก็ได้รู้เรื่องการกินอาหารว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนที่ว่าต้องกินยังไงใช่ใช่ใช่กินเยอะกินยังไงเยอะกินได้ยังไงคือเราก็มีกระบวนการของเขาค่ะก็ดูแลในเรื่องของอาหารการกินนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ออกกำลังกายด้วยออกกำลังกายด้วยให้สม่ำเสมอนะคะต้องบอกว่านอกจากโครงการนี้นะคะจะได้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะก็ยังช่วยให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะนอกจากนี้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรียังได้ให้ความสำคัญในส่วนของการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงภาคีเครือข่ายที่มีจิตอาสาในการยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาลจึงได้มีการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ในพื้นที่ให้มีองค์ความรู้ทางการแพทย์เบื้องต้นอีกด้วยเรามีการอบรมเรื่องของอสม.ประจำบ้านตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีร่วมกับสาธารณสุขอำเภอซึ่งเป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องของอาสาสมัครสาธารณสุขทั้งอำเภอเข้ามาร่วมกันอบรมนะคะในเรื่องของหมอประจำบ้านจำนวนทั้งหมดนะคะก็คือชุมชนละ1คนคือเป็นประธานหมู่แต่ละหมู่มาเข้ามารับอบรมก่อนเพื่อที่จะไปถ่ายทอดความรู้ต่อในเรื่องของอาสาสมัครที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่อีกหลายๆคนที่อยู่ที่ไม่ได้มานะคะตรงนี้ซึ่งหลักสูตรตรงนี้ก็คือตามก็มี6วิชาด้วยกันนะคะก็เราจะไปเน้นในเรื่องของอสม.ดูแลในเรื่องของอสค.อสค.ก็คืออาสาสมัครครอบครัวประจำครอบครัวก็คือเอาคนที่ดูแลคนที่ป่วยอยู่ในบ้านมาเป็นอาสาสมัครอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะได้ดูแลการใกล้ชิดไม่ให้ที่ว่าลดภาระลดการรอคอยที่จะต้องมาโรงพยาบาลอย่างเช่นในเรื่องของการวัดความดันการเจาะเบาหวานซึ่งอสม.ประจำบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ตรงนี้ก็คือปกติแล้วในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ซึ่งทางโรงพยาบาลของเราก็จะได้สนับสนุนให้อาสาสมัครคืออสม.ประจำบ้านอยู่แล้วนะคะบางครั้งบางโครงการเราก็ได้ทำโครงการตรงนี้โดยใช้งบลงทุนตำบลค่ะในการที่จัดซื้อในเรื่องของอุปกรณ์เหล่านี้อย่างเช่นเครื่องวัดความดันที่เจาะเบาหวานเครื่องชั่งน้ำหนักสายวัดอะไรต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือที่อสม.เราจะต้องไปใช้ค่ะวัณโรคนะคะจะมีทั้งหมดอยู่4ตัวยาจำไว้เลยนะคะยาวัณโรคมีอยู่แค่4ตัวยาถ้าคนไข้แพ้ตัวใดตัวหนึ่งก็คือจากรักษา6เดือนจะกลายเป็น6หรือว่า7 8เดือนเข้ามาเลยนะคะเราจะสังเกตได้ว่าแรกๆเวลาเราจะไปเยี่ยมบ้านคนไข้นะคะสังเกตได้เลยยาจะมีสีขาวตัวนี้นะคะเป็นยารักษาวัณโรคอ่ะเป็นโรคติดต่อชนิดนึงก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อว่ามีเซลนะคะเป็นโรคติดต่อที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็อาการหลักๆก็คือจะมีการไข้มีไอมีน้ำมูกไอก็คือจะเป็นไอแห้งๆนะคะประมาณ4วันต่อมาเนี่ยก็จะเริ่มมีผื่นโครงการนี้สำคัญมากค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาคืออสม.เราเปรียบเสมือนกับเป็นแขนซ้ายแขนขวาให้กับโรงพยาบาลเราอยู่แล้วในเรื่องของการเข้าถึงในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพในการที่ค้นหาผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้ามาหาเราบางคนเพราะตามบริบทวิถีชีวิตที่นี่กว่าจะมาที่โรงพยาบาลต้องรอให้แบบเจ็บป่วยหลายๆวันก่อนรักษานู่นนี่นั่นไม่หายเลยถึงจะมาโรงพยาบาลซึ่งอสม.เรามีส่วนที่ช่วยเหลือตรงนี้เยอะ